แหมให้มันรู้ก็สมกับงานนี้หน่อยเชิญครับเอ้านี่เขายังไม่ได้เปิดพิธีเลยกินแล้วเหรอชิมชิมแหมหน้าตาก็สวยดีแต่ตะกะไปหน่อยนะเชิญคุณตาสบายครับจ้องให้ดีนะแต่สูตรที่ถอดเมื่อกี้เอาแล้วแฮะก็กบเจอกันแล้วต้องเกิดเรื่องแน่ๆเลยระวังตัวให้ดีนะหลังแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้รับเชิญมาในงานนี้ครับอ๋อเชิญครับตายนึกว่าจะฆ่ากันตายผมตายนึกแล้วไม่สู้คนทั้งคู่ร่างไม่น่าไว้ใจผมยินดีมากที่ได้มาร่วมงานอ๋อเชิญตามสบายครับยังไม่ได้เปิดงานยังมาถึงก็จะกินเลยเหรอฮะคุยให้รู้เรื่องก่อนมาถึงก็ตักเลยเมื่อไหร่ท่านประธานจะมาไม่ทราบอ๋อเดี๋ยวเมื่อแขกเหลือมาพร้อมหน้าแล้วเฮ้ยเอ็งสองคนไปเลือกเสียมาแขกมาพร้อมแล้วขอสักครู่ครับไม่เป็นไรคุณใช่ไหมที่เป็นนักฆ่าที่นายส่งมาคุณดูถูกแล้วฉันไม่ดูถูกคุณเรื่องอะไรฉันไม่ได้ว่าอะไรคุณสักคำเลยฉันถามคุณดีๆคุณหลานจะดูถูกได้ไงนี่อีอ้วนไปถึงว่าเธอจะดูถูกแล้วเขาว่าเป็นนักฆ่าคุณว่าผมทำไมเฮ้ยคุยกันแล้วมาดูถูกอะไรผมนี่เฮ้ยแพ้เอาเรื่องวะเฮ้ยใช่เปล่าตัวเองใจเปล่าอ่ะหยุดพูดงานนี้ถ้าสำเร็จอะไรมันจะเกิดขึ้นน่าอะไรอ่ะไม่รู้อีกเหรอรู้จะถามเหรอดีๆๆเธอสู้เขาดีสู้ต่อทุกอย่างไปตามแผนหรือไม่ไปตามแผนมันอยู่ที่ไหนแผนอ่ะแผนงานถ้าอย่างนั้นเราเตรียมหน้าที่ใครหน้าที่มันได้ประจำที่ประจำที่หน้าที่ฉันอินเฮ้ยๆๆยืนอยู่เฉยทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอย่าให้พลาดเป็นอันขาดไม่พลาดค่ะแสดงว่าบ้านมันต้องน้ำท่วมแน่ๆเลยเนี่ยก็ชอถุงเท้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านที่มางานของผมในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของกระผมที่ผมจะทำการเปิดซองเปิดซองซองขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติกับผมและจะรู้ว่าในนี้จะมีอะไรหรือไม่
ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยเสียที่จะเปิดซองในวันงานวันนี้แล้วเราก็ใช่แล้วครับชีวิตเสียต้องดับไอ้ดับกันแน่ขาก่อนไอ้น้องชายทิ้งปืนไอ้น้องชายหยุดทั้งสามยังมีโอ้ยทั้งหมดหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังมีอีกเหรอแม่จริงจริงเหลืออีกคนนึงก็ยังไม่มานี่ไงก็อยู่ได้ไงอ่ะเกียร์เขาอยู่ในห้องใต้ดินเว้ยเองยังรู้จักพวกข้าน้อยไปหยุดเองหยุดไอ้บ้านพ่อจะบ้าแล้วเหรอฉันเป็นลูกพ่ออย่างนั้นไม่ให้เป็นเรื่องมันซับซ้อนอย่างนี้เลยเฮ้ยอยู่เลยโอ้ยไอ้นั่นตายดีเว้ยตายเมาแล้วตายอีกเฮ้ยหยุดไม่จับกูดีไม่จับกูใช่ไหมแกไอ้หยุดเลยหยุดไอ้ยังยังไม่ใช่ไอ้จุ๊จุ๊ยแกเป็นมือเปิดคุ้มการฉันแกต้องมายิงไอ้พวกนี้โอ้ยอย่าสู้มันไหวได้ไงเสียมันมาทั้ง 3-4 คนนะเงินน่ะเงินเหรอเออเอางั้นเหรอเออต้องสู้ตายยอมตายสู้พวกนั้นเหรอเออใครจะทำร้ายเจ้านายข้าไม่ได้เออเองเลยไอ้ทัวร์ละเองตายเฮ้ยโอ้ฮ่าฮ่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อแขนโอ้โหเฮ้ยโอ้ขาด้วยขาไปเลยไปอีกแล้วอีกทางเด็กทางให้ไปกันนะฮะทำไมไอ้กามเฮ้ยอีอ้วนตายพ่อเองก็ตายแม่โอ้ยโถ่เพิ่งบวชเพิ่งศึกแท้ๆเป็นยังไงบ้างพ่อโอ้ยลุงวะฮะลุงนี่ตัดหมดแล้วลุงวะมายังไงลูกเพชรฆาตสีชมพูไม่ได้ยิงเลยเขาจุดประทัดกันเพียบฉันโดนฮะฉันโดนตายหมดแล้วใช่ไหมเสียกรงแขนที่แกทำไว้กับฉันวันนี้ฉันได้มาชำระล้างเรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ้ยพ่อมีอะไรจะพูดไหมอย่าพูดเลยตายเถอะได้หลบหน่อยจะตายไปซะลูกไปซะลูกเร็วนี่ทางนี้ไม่สมหรอกทางนี้ดีกว่าไอ้น้ำเชี่ยวหมูกับหมูจ่าสมองด้วยจ่าสมองเลยน้ำเชี่ยวจ่าสมองแกยิงฉันนี่ตะโกงแกคิดเลยว่าฉันจะสิ้นสุดกับแกสามีของฉันจะต้องมาจัดการกับแกอีกเอาขาดจริงๆเดี๋ยวทำไมอ่ะหาหมวกกันน็อกไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเนี่ยซอยร้อยเจ็ดโอ้ยรับจ็อบหน้าดูเลยโอเคในเมื่อฉันต้องตายแต่แกต้องจำไว้นะว่าซองนี้จะไม่อยู่กับตะโกงจะต้องไปขอตระกูลฉันยิงฉันอีกสิเราตา
ายพร้อมกันนี่มาตายทางนี้มั่งเถอะแหมทำบุญเหลือเกินนะเธอเนี่ยเรียบร้อยแล้วเสียพ่อจะทำไงดีอ่ะแล้วพ่อตายหรือเปล่าพ่อใกล้จะตายแล้วพ่อจะฝากอะไรพ่อท่านอย่าลงลงพ่ออะไรพ่อฝากพี่นายกรรมพี่ทองอันนี้ไว้ให้ลูกถือเป็นสิ่งสำคัญสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อจ้าโอเคจ้าไปแล้วพ่อโอ๊ยพ่อฝากไว้กับฉันคุ้มกันคนเดียวไม่ได้ฉันก็จะไม่หวานเหมือนกันแล้วเธอเก็บไว้ดิเปิดดูมันจะได้รู้ฉันไม่อ่านดีกว่าให้เธอดูว่ามันเป็นอะไรฉันไม่ไหวเหมือนกันแล้วฉันเลือดโดนยิงเมื่อกี้เนี้ยดูสิว่ามันเป็นอะไรฮะหรือจะให้ฉันอ่านไม่ทันแล้วเธออ่านเถอะเชิญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดน้ำวนเชิงสะพานนวลชวีจังหวัดปทุมธานีจ้า